จะพยายามปรับสารไปทางนายจ้างระหว่างทางจะกลับเข้าในที่พักก็มีเสียงลูกปืนยิงฝั่งมาจากถนนครับเพราะผมเป็นคนอยู่ท้ายรถคนสุดท้ายไงได้ยินเสียงลูกปืนยิงมาทีนี้พวกผมก็หันไปมองกันว่ามันคือเสียงอะไรกันทีนี้ผมโดนเข้าหัวเข่าคนแรกผมก็เลยก้มมองคือผมว่าเหมือนก้อนหินโดนนะหรืออะไรกระเด็นใส่เพื่อนอีกคนนึงก็ยิงเข้าโดนแก้มเนี่ย4คนผมนึกคิดบอกว่าวันนั้นไม่น่ามีชีวิตรอดถึงวันนี้เพราะมันลูกปืนมันรุนแรงมากมันยิงแบบคือเขายิงแบบรัวๆเลยไม่ได้ยิงทีละเม็ดแบบในหนังนะคือแบบยิงมาเป็นชุดเลยแบบกระหน่ำแบบว่าคือแบบเอาให้คุณอะไรประมาณเนี้ยมีคนลงทะเบียนแล้วประมาณเกือบ 6,000 คนนะครับ 5,990 นะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการที่จะทำพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับมันมีความยากลำบากอยู่บ้างนะครับในการที่จะ เดินทางภายในประเทศอิสราเอลนะครับเพราะว่าคนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่